าดูขบวนการทั้งหมดตัวละครมีอะไรบ้างตัวละครที่เกี่ยวข้องจากหมูเถื่อนเป็นใครบ้างอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งครับครับทำหน้าที่เป็นใบเบิกทางรับเคลียร์รับจัดการอันนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันใช่นะอันดับ2 อันดับ2กลุ่มทุนนำเข้าหมูเถื่อนเกี่ยวพันกับบรรดาการเมืองแทบทั้งสิ้นครับกลุ่มทุนการเมืองแยกกันไม่ออกใช่ไหมแยกกันไม่ออกเพราะคนนำเข้าต้องไปจ่ายไงใช่ต้องไปจ่ายนักการเมืองเพื่อจะเป็นใบเบิกทางใช่เออต่อมาคือกลุ่มกระจายหมูครับกระจายหมูกระจายหมูมี2กลุ่ม1คือตัวแทนนำเข้าจริงๆกับ2กลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลห้องเย็นแช่แข็งอยู่ทั้งหมดเนี่ยนี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยกลุ่ม3กลุ่มเนี้ยพี่วีไม่ต้องไปถามใครถามใครร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารู้ทุกคนรู้ทุกกลุ่มรู้ทุกกลุ่มครับที่กำลังจัดการอยู่ตอนเนี้ยใช่โอ้ที่ไปเคลียร์ไปตรวจอยู่เนี้ยใช่รู้ดิรู้ทุกกลุ่มแล้วกลุ่มชิปปิ้งผู้กองธรรมนัสรู้ไหมตอนนี้ที่จับกันอยู่เนี่ยนะคือกลุ่มชิปปิ้งครับครับชิปปิ้งคืออะไรคนทำหน้าที่ออกของครับนะแต่เจ้าของตัวจริงไม่ถูกจับนะเพราะตอนนี้1 2 3ยังไม่มีจับใช่4โดนส่วนใหญ่จะโดนตรงนี้เราจะพอเราจับ4เราไล่มาหาทางนี้ได้ไหมก็อยู่ที่ว่า4จะซัดทอดไหมใช่เพราะว่าคนที่กลุ่มที่4ที่พี่โอบอกนี่ชิปปิ้งเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการเคลียร์กรมศุลกากรถูกต้องนะทีนี้การที่จะเคลียร์กรมศุลกากรได้เนี่ยนายทุนเนี่ยต้องไปจ้างชิปปิ้งแต่นายทุนต้องตกลงกับรัฐมนตรีปอก่อนถูกต้องมีทั้งรัฐมนตรีปอมีทั้งรัฐมนตรีสอและมีทั้งอดีตรัฐมนตรีสอครับผมแสดงว่ามีอดีตรัฐมนตรีสองผมว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารู้ไหมอันนี้แบบวันยังรู้ทำไมผู้กองไม่รู้เอามาดูหน่วยงานฮะห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแน่นอนกรมศุลกรมศุลเพราะว่าเป็นหน้าด่านในการหน้าด่านแรกครับกรมปศุสัตว์ให้ใบต้องมีด่านกักกันด้วยนะให้ใบอนุญาตเลยด้วยถูกต้องกรมตำรวจตำรวจเกี่ยวข้องตำรวจเกี่ยวข้องทั้งจักรวาลทุกเรื่องต้องเกี่ยวตำรวจพี่วีเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบแจ้งปศุสัตว์แล้วว่านำเข้าผิดตำรวจครับเป็นปลายทางอ้าวที่สงสัยสุดกรมประมงไปเกี่ยวอะไรกับเขาเป็นหมูเวลาสำแดงเนี่ยสำแดงผิดหมดบางทีสำแดงเป็นปลาหัวปลาบางตู้สำแดงเป็นโพลิเมอร์บางตู้ได้กล่าวว่าปลาจวดปลาจวดปลาจวดเพราะว่าสำแดงเป็นหมูไม่ได้ผิดกฎหมายเมื่อสำแดงเป็นปลาปั๊บเนี่ยกรมประมงต้องปั๊มตาต้องเป็นคนเข้าไปตรวจประทับบอกว่าใช่ไม่ใช่อ้าวต่อไป DSI เกี่ยวอะไรปลายทางเมื่อจับแล้วมันเป็นคดีพิเศษคดีพิเศษใช่คราวนี้แหละครับหน่วย5หน่วยงานเนี่ยโหถามว่าเคลียร์กันจบไหมตอนนี้เคลียร์ไม่จบ1หน่วยงานไงย้ายทีมดีไปแล้วใช่ เหตุ ที่ไม่จบเพราะมันมีใต้โต๊ะครับอ้าวแน่นอนเยอะตอนนี้ที่เจอจับ161ถึง166ตู้อ้าวเรายึดตัวเลข166ไว้ก่อนแล้วกันคำนวณสิพี่โอ1ตู้ตอนนี้มีกี่ตันตันก็เท่ากับ 26,000 กิโล166ตู้เนี่ยก็เท่ากับ 4,300,000 กิโลกรัมแล้วเขาจ่ายกันตู้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ 300,000 300,000 ต่อตู้เอา 300,000 ไปคูณ166ใช่เท่ากับว่าต้องจ่าย49.8 ล้าน50ล้านไอ้นี่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะ50ล้านแล้วทำไมมีคลิปเสียงแค่10ล้าน10ล้านนั่นคือคดีครับใครถูกจับถ้าจะเคลียร์ให้หลุดคดีเขาบอกว่าจะมีการจ่ายกันในอัตรา 10% อ๋อ 10% ของ48 38 38ตู้ไม่ที่บอกว่า48กว่าเนี่ยกระบวนการเนี่ยเป็นจ่ายใต้โต๊ะเพื่อนำเข้าถ้าใครเข้าไม่ได้เนี่ยใครเคลียร์เพิ่มต้องเคลียร์เพิ่มครับพอดีเรื่องของ38ตู้มันเป็นคดีความแล้วมีการฟ้องร้องไงเรียกค่าชดเชยเนี่ยเอกชนและค่าชดเชย240ล้านใช่คิด10% ของ240อ่ะเท่ากับ24ล้านเอ้า24ล้านเอกชนไม่มีสิทธิ์เรียกค่าชดเชยนะรัฐอ่ะเรียกรัฐอ่ะเรียกเอกชนไม่ใช่เคส38ตู้เนี่ยก็คือว่าเขายึดกักของเอกชนเอกชนไปฟ้องศาลปกครองถูกต้องพี่วีพี่ช้างอัตราการเคลียร์เขาเคลียร์แบบนี้ตัวเลขนี้ไม่ผิดไม่เพี้ยนครับเห็นมั้ยขั้นต่ำตู้ละ 200,000 ถึง 300,000 บาทครับนี่เหรอนี่ครับนี่ตอนนำเข้านะตอนนำเข้าต่อตู้เคลียร์ใครศุลกากร 150,000 แต่เยอะสุดใน 300,000 เนี่ยนะศุลกากรโอ้แน่นอนไม่งั้นเป็นอะไรหน้าด่านใช่ปศุสัตว์ไม่งั้นตรวจเจอปศุสัตว์ปศุสัตว์ประมาณ 50,000 ต่อตู้ประมง 20,000 นี่ขนาดหัวปลา 20,000 ตำรวจตำรวจ 20,000 ถึง 25,000 ทำไมตำรวจน้อยสุดอ่ะไม่น้อยสุดมากกว่าประมงคุณรักกว่าประมงเห็นไหม
คุณรับจับคุณรับแจ้งมากกว่ามงหน่อยนึงคือตำรวจแล้วแค่ไม่ไปตรวจก็ได้สามยุคของหมูเถื่อนที่กระจายอยู่ในเมืองไทยน่ะมันมาอยู่3ช่วงนี่แหละอุ้ย3ช่วงนี่เป็นประยุทธ์2ช่วงใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์1ประพัฒน์โพธิสุธนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการอรวิทย์ธานีโตเป็นอธิบดีตอนนั้นเขาจะปลดอธิบดีกันหลายรอบครับจนสุดท้ายสรวิทย์เนี่ยเป็นอธิบดีที่ถูกต่ออายุพิเศษครับใช่ไหมสู้กันขนาดนั้นครับยุคต่อมาเป็นยุคเฉลิมชัยและยุคของสมชวนเป็นอธิบดีสมชวนสองรอบนะรัฐบาลนี้ล่ะรัฐบาลเศรษฐาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอนนี้ตั้งทีมพญานาคราชออกกวาดหมูเถื่อนร่วมกับสมชวนครับต่อเรื่องต่อเนื่องที่หน้าล่ะตอนที่มีปัญหาตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลนะไอ้กรมปศุสัตว์ก็มีปัญหาถึงแม้จะมอบให้รัฐมนตรีช่วยแต่รัฐมนตรีว่าการเข้าไปเทคโอเวอร์เลยจนสุดท้ายตอนนั้นโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวที่ผู้กับรองนายกที่กำกับนะต้องมาเคลียร์ทำเนี่ยต้องเป็นกาวใจเลยแต่ไม่ได้ใจก็เคลียร์กันอย่างนั้นเอาใจตอนหลังบอกว่าเออดีกันแล้วแต่คือดอหน้าดีกันแล้วนะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ดีแต่เคสหมูเถื่อนล่าสุดนี้ยิ่งห่างไปเรื่อยๆต้องและนำไปสู่แตกแยกหรือไม่น่าสนใจครับเงื่อนงำของหมูเถื่อนบานปลายเมื่อนายกเศรษฐาเนี่ยสั่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดและย้ายให้จับตัวใหญ่ตัวใหญ่ไงเหตุที่จับตัวใหญ่เพราะหมูมันมากขึ้นแล้วล่ะแล้วคดีไม่คืบหน้าเพราะบางสายบอกว่ารอเคลียร์ที่เขาบอกว่า161ตัน106ตันที่พี่โอบอกเนี่ยแต่ข้อมูลพี่โอบอกถึงกัน 2,000 2,000 ตู้ครับ2,000 ตู้ไม่ใช่161ตอนนี้ที่นำเข้ามาทั้งหมด 2,000 กว่าตู้มันเรียกว่าพลุแตกหรือว่าระเบิดลงเนี่ยตั้งแต่ย้ายอธิบดีดีเอสไอนะอ้าวขั้นตอนพี่โอขั้นตอนนายกก่อนและเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้กองธรรมนัสกับรองชัยยาลำดีช่วยการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์และปลอแตกเมื่อมีการเปิดเผยโดยร้อยเอกธรรมนัสว่าคนที่เคลียร์เรื่องหมูอยู่ชื่อนายทอครับนายทอเนี่ยทุกคนพุ่งเป้าไปที่ไทยกรพลสุวรรณใช่และไทยกรก็ออกมาแฉว่ามีการเคลียร์กันจริงเพราะอย่าลืมนะตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าทอเนี่ยไม่ใช่ทอธรรมดาทอที่เป็นนักร้องเออเห็นไหมล่ะแต่ไทยกรพยายามบอกว่าไทยกรออกมาแฉทันทีบอกว่าได้คุยจริงผมนี่แหละคุยจริงและคุยกับใครคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเอาละสิโยนกลับโยนกลับเลยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะธนดลครับใช่ไหมและไทยกรเมื่อเคลียร์กันไม่ลงตัวในเรื่องตัวเลขไทยกรไปร้องใครร้องใครไปร้องต่อชัยยาพรหมมาเอ้าชัยยาพรหมมากับผู้กองคือตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไอ้เริ่มจัดตั้งรัฐบาลแล้วครับมาอีกกับเรื่องนี้ใช่เขาบอกว่าไทยกรเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในทีมของคุณชัยยาตอนนี้ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เป็นกรรมาธิการวิสามันงบประมาณการนะต้องบอกว่าอยู่ในทีมเดียวพูดได้ไหมก็เคยอยู่ในทีมแล้วกันตอนนี้เลยกลายเป็นหมูเถื่อนเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองในเรื่องของคนที่กำกับดูแลครับ